สนใจในงาน NGO นะคะที่จัดที่สนามสองขาสปีดเวย์รถคันนี้เป็นรถอะไรคะ D70 ครับผม D70 ครับผมพี่ทำอะไรไปบ้างก็จริงๆแล้วรถคันนี้มันเป็นไอ้ใช้เฉพาะโครงเดิมนอกนั้นก็มอดิฟายขึ้นไปครับอยู่ไหนครับทีมซุปเปอร์คัพรถที่2ขอรถที่2มีไหมขอพื้นที่หน่อยไหมตอนนี้เอารุ่นที่2มาตรงนี้เลยรุ่นที่2โอ้โหเทสเตนต้าก็ไทเทเนียมนะนี่บิ้วใหม่หมดเลยกูบอกเลยไทเทเนียมนี่แพงอะไรบ้างที่น้ำประมาณเท่าไหร่จับต้องได้ไหมราคาไม่ได้แพงนะตัวนี้เพราะผมเน้นคุณภาพเน้นราคาจับต้องได้เราจะพวกเนี้ยเน้นคุณภาพก็ต้องจับต้องได้แต่พี่รักษารถได้สวยมากเลยนะก็คันนี้ทำจริงๆแล้วประมาณ7ปีแล้วประมาณ7ปีถึง6ปีแล้วเป็นสายเน้นประกวดอยู่โดยเฉพาะป่ะใช่โอเคเริ่มจากดีกว่ามาเริ่มจากรวมสายพาน30ไปเลยก็แฮนด์ใจแฮนด์แฮนด์ปิดแต่คาลิเปอร์จะพวกนี้เราเน้นของเรซิ่งบอยมาใช้เพราะเรซิ่งบอยมันมีคุณภาพแล้วก็จับต้องได้แล้วแถมขายอยู่เมืองนอกด้วยสนใจในป่ายางไปไหมสบายสบายค่ะก็ไปนะก็เรซิ่งบอยครับเรซิ่งบอยและก็สนใจนะระบายความร้อนครับก็เติมเข้าไปใหม่30รวมสายพานสวยงามมาเลยคอนเซ็ปต์พี่เนี่ยคอนเซ็ปต์รถคันนี้พี่ตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะสร้างคอนเซ็ปต์แบบไหนจริงๆอ่ะล้อโตคลาสสิกผมเรียนเทียมาพุ่งนะครับเทียร์ 8,000 แล้วจะเป็นคิด4เทียร์มาแค่4คันเองอีก4คันอยู่ไหนครับเทียร์เดี๋ยวตรงนี้พี่ต้องขอพื้นที่ให้ใครเขาลดจอดรถดูแบบโบราณอยู่ใช่แต่ว่าทองอ่ะเราต้องการแนวใหม่ตึงขึ้นมาเฮ้ยอยู่ไหนดูแนวดูขึ้นมาหน่อยเนอะใช่พี่ออนเหรอพี่ออนนี่อะไรคิดสโลแกนว่าได้รถคันนี้มาเป็นโจทย์ปุ๊บเราต้องการให้อยู่ในสไตล์วินเทจแนวโมเดิร์นใช่เอามาฟิวชั่นกันมารวมกันโอ้โหมาเริ่มมาซีแล้ววะจากนั้นพี่เริ่มจากแฮนด์ด้านบนแล้วก็มาเทียร์ครับมีทั้งเครื่องอะไรบ้างคะหมายถึงเครื่องทำอะไรเครื่องจะพวกบิ้วแค่ขับได้ไม่ได้เน้นความแรงแต่ว่าเน้นใช้อ่านได้จริงเครื่องจะผังบันไดหรือว่าเครื่องอะไรเครื่องก็ใช้ของดีมทั่วไปดีมที่จะรุ่นสายพานครับดีมใส่เข้าไปเลยใช่ตรงนี้เลยเทียบตรงนี้เลยเข้ากลางเลยดีมพื้นขอแค่เดียวพี่เอาไปชกเพียบนี่สี่เรียงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอไปอาค่ะเดิมเจ้าวิงอามแต่งของเป็นของอะไรเป็นของจีบแล้วเอามาใส่ใช่เอามาแปลงใส่แล้วพวกนี้อยู่เป็นเรียงแล้วโชคก็ของ YS ก็เน้นแบรนด์ของไทยเน้นคุณภาพหน่อยนึงแล้วบังเอิญจะมีสีที่แมทด้วยใช่คือแบบสีดำแล้วก็สีขอพื้นที่หน่อยครับขอพื้นที่หน่อยสายพานสามคันนะครับสายพานสองคันจริงๆอ่ะเราไม่ได้ใช้หลายยี่ห้อเราต้องการใช้นิชินถามว่าทำไมที่ใช้นิชินความเรียบร้อยแล้วก็มันเป็นสีเยอะๆเพราะว่าต้องการสีที่ว่ามันไม่ดุสว่างแล้วดูดีเข้ามาด้วยล้อนี่สายพานสามคันนะครับสายพานล้อพี่ก็จะแปลงให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ว่าต้องการให้ล้อโตแล้วก็ใช้ยางของ IRC ช่วยแปลงยากไหมตัวนี้ล้อไม่ได้ยากแต่ว่าอยู่ที่ท้ายเหมือนจะพวกนี้พอที่รถจะพวกนี้จะสร้างขึ้นมาใหม่ทีนี้พี่สร้างใหม่ไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็คือเลใหม่เลยไม่ใช่เลขึ้นไปหมดอ๋อเลใหม่เลยเพื่อรถเฮียพี่ยังเห็นไม่ครบบอกที่ไม่เป็นแบบวินเทจใช่รถจริงๆอ่ะมันแนววินเทจหรือว่าแนวก็การติดอยู่แล้วโอเคก็คือยังเลยมีเดิมมีไม่กี่เชนนอกนั้นก็เป็นการบิ้วใหม่หมดเลยครับผมพี่ฝากร้านแล้วก็ฝากพี่หน่อยค่ะก็จริงๆอ่ะผมร้านเขาตกแต่งสายประกวดโดยตรงแต่ว่าผมไม่เน้นความเรียบร้อยแล้วลงตัวที่ร้านมาจับต้องได้เลยสินค้าบางตัวทำแล้วจับต้องได้ราคามีคุณภาพคันนี้หมดไปเท่าไหร่คะก็อย่างดำๆก็ประมาณ100,000อ่ะแสนหนึ่งง่ายๆก็100,000ยังรวมรถยังรวมรถแสนหนึ่งนี่คือรวมรถแล้วใช่เฮ้ยรถนี่หายากมากเลยนะพี่จริงๆอ่ะรถก็ไม่ได้หายากหรอกแต่แค่ว่าบางทีมันเก่าแค่เก่าเก็บหรือว่าหาคิดหาเก็บไว้หน่อยโอ้ยพี่ต้องไปนั่งสอหาก่อนใช่ครับผมสภาพตอนแรกพี่มาเนี่ยเก่ามากก็เป็นสนิมอ่ะเป็นสนิมที่ว่าเป็นเศษเหล็กซื้อสร้างมาเลย
ช่เล่นเท่าไหร่ครับโอเคทำคาร์แมกซีนก็ขอขอบคุณพี่ชื่ออะไรนะคะพี่ออสโอเคโอเคขอบคุณค่ะ